วัดบึงว่างเง่าตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามขอบอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนชายไทยที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาต้องการบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรโดยวิธีประหยัดเรียบง่ายคือต้องตามพระธรรมวินัยเพื่อศึกษาค้นคว้าปฏิบัติขัดเกลากิเลสชำระจิตใจหาทางพ้นทุกข์ตามหลักพุทธศาสนาแต่ขัดสนด้านปัจจัยและทุนทรัพย์ทางวัดบึงวังเหย้าโดยหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโมขอแผ่เมตตาซอยเหลือให้ท่านได้บวชในพุทธศาสนาโดยรับผิดชอบทุกอย่างทุกขั้นตอนเพียงแต่เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมไปฝากโตกับทางวัดบึงวังเหย้าสอบถามโดยตรงได้ทีหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโม0897093636นิสมะระนังสยโยใครควรคนแล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสบายจิตนะสุขกายสบายใจสำหรับผู้ติดตามรายการธรรมบรรยายจากวัดป่าบึงวังยาวตำบลเกิ้งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามวันนี้เป็นวันจันทร์ที่10 เดือนมกราคม2565เป็นวันขึ้น8ค่ำวันนี้8ค่ำเดือน2เดือน4นั่นเองก็พอเพิ่มแป๊บเดียวเนาะ10วันแล้วแต่พูดภาษาง่ายๆก็หมายถึงว่าอาทิตย์กว่าแล้วจากต้นเดือนมาจากต้นเดือนมกราคมดูบอกว่าปีใหม่เนี่ยเพิ่งแป๊บเดียวไม่นานแล้วก็เพิ่มเข้าตามจำนวนที่เรานับแต่วันเวลาไม่ได้นับหรอกถ้าจะนับเราก็คงไม่ได้อยู่นับตลอดไปสักวันใดวันหนึ่งเราคงจะหยุดไม่ได้นับวันเดือนปีหมดเลยคนมาทีหลังคำนวณต่อคนมาทีหลังมาดำเนินชีวิตต่อในลักษณะเราต้องไปแล้วนะถึงการถึงเวลาแต่ถ้าตอนที่ยังไม่ได้ไปนี่ยังไม่ถึงการที่ต้องไปเราก็ทำหน้าที่ของเราคือทำคุณงามความดีนั่นเองทำคุณงามความดีประกอบคุณงามความดีเราก็เห็นมันให้มันเห็นกระจ่างชัดเรื่องคุณงามความดีถ้าเราเข้มแข็งถ้าเราเข้มแข็งจิตใจเข้มแข็งทำให้ความนี้จนปรากฏชัดนั่นก็ได้ประโยชน์จากตัวเองนั่นแหละที่สุดก็ได้ประโยชน์จากคนอื่นเอื้อต่อกันบางสิ่งบางอย่างเอื้อต่อกันเหมือนกับคนที่ชักชวนมาทำคุณงามความดีคนอื่นทำให้ดีเนาะเขาบอกว่าเขาชวนดีแต่เราทำหรือยังนะเราคิดดีตามเขาหรือยังเราเก็บมาทบทวนไหมทบทวนให้มันได้เนาะทบทวนให้มันได้ลงไม้ลงมือสืบต่อสานต่อก่อมาแล้วก็ต้องสานต่อเนาะถ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันสำเร็จเพราะมือตัวเองเนี่ยมันดีอยู่นะอันดีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันดีมันเกิดขึ้นมันมีขึ้นเพราะความคิดของเราเพราะสมองของเราเพราะการกระทำของเราภูมิใจจริงๆนะภูมิใจก็ได้ว่าภูมิใจในตัวเองเห็นการกระทำของคนอื่นก็เห็นชัดเจนถ้าเราเห็นว่าคนอื่นทำไม่ดีเลยเราก็เห็นชัด
เพราะว่าเราชอบจิตใจมันชอบอย่างนั้นแต่ถ้าเขาทำดีเรามองเห็นบ้างไหมคิดอย่างนี้ก็ง่ายถ้าคิดอย่างนี้เขามีส่วนเดียวอยู่บ้างมีส่วนดีอยู่บ้างเราจะเก็บไปตรงไหนมาเป็นแบบอย่างเท่านั้นเองเราตรงไหนมาเป็นแง่คิดเพื่อจะปรับปรุงการกระทำของตัวเองอย่าลืมเลยนะอย่าลืมเลยหลายๆสิ่งเนี่ยมันเตือนเราอยู่เสมอเสมอมันเตือนเราอยู่เสมออย่างยกตัวอย่างความเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เป็นต้นเจ็บไข้ได้ป่วยมันมาบอกมาบอกข่าวบอกเล่ามันมากระซิบเรามันมาเตือนเราถ้ามันเตือนเราแล้วเราต้องเก็บมาคิดด้วยนะเก็บมาคิดด้วยอย่าไปมองในอีกมุมหนึ่งอย่ามองแบบคนโง่เราต้องมองแบบมองแบบผู้มีปัญญาถ้าคนขาดถ้าตาก็ได้ว่าถ้าตาใจบอดตาเนื้อก็บอดอันนี้แย่เลยนะตาเนื้อบอดตาใจไม่บอดก็ยังดีกว่าถ้าพูดถึงตามหลักถ้าเลือกก็สักอย่างนะถ้ามันได้สักอย่างถ้าจริงๆมันได้ทั้งสองอย่างก็ดีตาเนื้อเราก็สว่างสวยไม่มีอุปสรรคในการมองเห็นตัวตาปัญญาก็เช่นกันตาใจก็เหมือนกันเรามองสว่างสวยทะลุมองทะลุเลยเหมือนกับน้ำเหมือนเป็นต้นทำไมเวลามันรั่วมันซึมเวลามันรั่วมันซึมมันมีช่องถ้ามันมีช่องแล้วก็เอาแลบจากนิดนิดเองจากนิดเดียวเนี่ยจะทำอันตรายเกิดขึ้นได้เราต้องกันเราต้องอุดเราต้องกันเราต้องอุดเนาะถ้าหาช่องอุดไม่ได้ก็แย่เหมือนกันมันก็เราอุดความชั่วไม่เข้าในไม่ให้เข้าในจิตใจของเราผลักดันความชั่วให้ออกจากจิตใจของเราจากการกระทำของเราดึงความดีเข้าในใจของเราดึงเหตุดึงผลให้เข้าใจอย่างนี้ให้เข้าใจอย่างนี้เขาบอกว่ากันถ้าเรากันไม่ได้แล้วกันไม่ความชั่วเข้าคุณงามความดีก็เกิดขึ้นทั้งนั้นเลยมีขึ้นเกิดขึ้นที่สุดของมันก็หมายถึงว่าทำจนเป็นนิสัยอุปนิสัยเป็นสิ่งที่ดีคราวหน้าคราวหลังทีนี้มันมีคราวหน้าแล้วคราวหลังคราวหลังมันเป็นอดีตใช่ไหมคราวหน้ามันเป็นอนาคตเราปัจจุบันนี่ทำให้มันดีคราวหน้าก็คราวหน้าที่จะมาก็ดีคราวหลังที่ผ่านมาแล้วก็ดีเพราะเราทำปัจจุบันให้มันดีถ้าเราผัดวันประกันพรุ่งทีนี้กะว่านู้นเดี๋ยวค่อยทำอายุมากแล้วค่อยทำอายุแก่แล้วค่อยเรียกประมาทในชีวิตประมาทในชีวิตคิดสักนิดนะหลวงพ่อว่าคิดสักนิดหรือไม่ใช่ไม่คิดสักนิดก็คิดสักหน่อยคิดสักนิดคิดมากๆก็ได้คิดมากๆก็ได้ไม่ต้องคิดให้มันนิดละไม่คิดให้มันนิดเดียวหรอกคิดดีเนี่ยที่จะทำดีก็มันอย่าไปทำนิดเดียวทำให้มันมากทำจนเป็นนิสัยนั่นแหละทำจนเป็นนิสัยให้มันเกิดขึ้นมีขึ้นเห็นขึ้นนั่นแหละปรากฏชัดแน่นอนทีนี้
คนรอบข้างเราชื่นชมเราไหมเขาชื่นชมไหมถ้าเราทำดีเราทำชั่วต่างหากที่เขาซ้ำเติมตรงนี้นะที่เขาซ้ำเติมเราป่านนี้น่าจะคิดได้เนาะโตแล้วน่าจะคิดได้เนาะแก่แล้วก็น่าจะคิดได้เนาะลักษณะคำติติงคำติแล้วก็เขาก็ชมคนชมนั้นเขาชมเราจริงไหมมันก็จริงอย่างที่เขาชมไหมอะไรแบบนั้นคนที่เขาติเอาเช่นกันเราทำให้เขาติหรือมันก็เป็นอย่างที่เขาติเรานั่นแหละถ้าปรับเปลี่ยนการกระทำวิธีคิดชีวิตของเราคงใช้ทีนี้คงใช้ไปได้เรื่อยๆถ้าเรามีคุณงามความดีคงไว้ซึ่งคุณงามความดีจิตใจนี่แหละสำคัญไหมใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานไงถ้าไม่มีใจถ้าไม่มีจิตไม่มีวิญญาณได้ยุ่งเลยยุ่งระยะยาวไกลเลยแย่เลยเราเคยเห็นบ้างไหมแหละเราเคยเห็นบ้างไหมถ้าพูดถึงตามหลักบางทีเรายังไม่เห็นเนาะบางทีเรายังไม่เห็นอย่างพวกนี้จะทำอะไรน้อยเดือนหน้าทำอะไรแม้แต่คิดวันนี้จะหาอะไรมาทำกับข้าวกินน้อยทำกับข้าวอร่อยอร่อยนะเช้านี้เนาะอะไรลักษณะถ้าเราทำกับข้าวอยู่อันนี้คือหลวงพ่อพูดเปรียบเทียบให้ฟังนะถ้าอุบัติเหตุเกิดขึ้นในชีวิตของเราทำไงในจะน้ำร้อนลวกร้อนระอุอะไรอย่างนี้เป็นต้นอีกอย่างก็ไม่ถึงว่าบางทีคนไปข้างนอกรอมากินข้าวเย็นด้วยกันรอมากินข้าวเที่ยงด้วยกันเดินตามมาก็จะถึงละเกิดอุบัติเหตุมันเป็นไปได้ทั้งนั้นนะเป็นไปได้ทั้งนั้นพยามัจจุราชหรือพยามันเกิดลางสังหรณ์ไหมบางทีไม่คิดไม่คาดคิดได้ยินได้ยินคนนั้นทำอย่างพูดอย่างนี้เขาพูดครั้งสุดท้ายเขาว่าอย่างนี้พอถึงว่ามันลางบอกเหตุอยู่เขาไม่เคยพูดเขาไม่เคยบอกแต่วิบัติมันเกิดขึ้นในชีวิต ขณะที่มันเกิดขึ้นหมายถึงว่าเราอยู่บ้านดีๆแล้วมีความสุขไหมนะถ้าเราไม่ยอมรับความจริงถ้าความจริงมันปรากฏเราไม่อยากเป็นหรอกคู่กรณีเขาไม่อยากให้มันเกิดไม่อยากเกิดไม่อยากมีไม่อยากเป็นแต่ที่สำคัญคือนับถึงไม่ถึงร้อยนับถึงไม่ถึงล้านนี่เป็นต้นออกไปนอกบ้านหัวร้อนเป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องกลับมาบางทีเคลียร์ไม่ลงตัวบางทีมันแค้นฝังหุ่นแค้นแหลมปีแหลมเดือนบางทีแต่บางทีก็แค้นทั้งนั้นแหละรับไม่ได้ปัจจุบันทันเดือนหัวร้อนอีกคนหนึ่งข้ามปีข้ามเดือนก็ได้ว่าแค้นฝังหุ่นมาอาวุธไม่มีก็มาเอาที่บ้านก่อนยังมีเวลาแล้วยังมาเอานะอาจจะมาเอาปืนเอาอาวุธเอาอะไรหลายอย่างไปทำลายเขามันก็มีอยู่เกือบเป็นระยะทุกวี่ทุกวันประมาณลักษณะบางทีคนใกล้ตัวได้ซ้ำไปคนเคยอยู่ด้วยกันได้ซ้ำไปอันนั้นก็ได้ว่าแค้นจริงๆเนาะอาฆาตแค้นฝังหุ่นนะฝังเข้าไปลึกเลยบางทีก็ไปทำแซงทำดีกับเขาจนเขาตายใจเลยซะไปเพื่อจะแก้แค้นเหมือนกับเราพอเห็นในทีวีนี่นะ
เรื่องไปทวงหนี้จริงๆมันก็คงมีทุกวันนั่นแหละแต่มันหนักหนาสาหัสขนาดไหนขนาดเองมันหนักหนาสาหัสขนาดไหนเราต้องดูแล้วเราต้องทบทวนแล้วถ้าเราทบทวนไม่เป็นนะแย่เนาะแย่เลยทบทวนให้เป็นเนาะทบทวนอย่างนี้แหละให้มันเกิดมีเกิดเป็นอย่างนี้แหละชาติชาติที่เกิดขึ้นมานะเราต้องมานั่งทบทวนเป็นอย่างนี้แล้วเนาะอะไรนะเป็นอย่างนี้แหละขณะที่มันเป็นนะหมายถึงว่าเมื่อไหร่มันจะตายเมื่อไหร่มันจะตายถ้าสิ่งที่เราเกลียดนะเนาะที่เราเกลียดสิ่งที่เรารักลองดูเนี่ยร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจคนที่เราเกลียดสิ่งที่เราเกลียดเนาะตายเสียดายก็ดีนะเห็นไหมล่ะตายเสียดายก็ดีมันน้อยไปเจ็บน้อยไปปวดน้อยไปบ้าเขาไปนอนถ้าอย่างนี้ใจมันใจไม่ได้สื่อด้วยธรรมะจิตใจไม่ได้เข้าใจเรื่องธรรมะจริงๆไม่ได้ธรรมะไปใช้คอยแต่ซ้ำเติมคนอื่นคอยแต่ซ้ำเติมอย่างนั้นนะไม่ได้เติมเราก็เต็มนิดหน่อยก็ยังเอาเลยดูสิไอ้เราได้ด่าเขาบางเล็กน้อยก็ยังดีอย่างวันนี้เป็นวันระหว่างวันจันทร์นี่เป็นต้นจันทร์ที่10มกราคม2565ผ่านไปแล้ววันเวลาผ่านไปแล้วเจ็บเราเจ็บใจหลายเรื่องไม่ได้เจ็บที่ทำไมมันไม่เห็นดีขึ้นร้อยหลังปีใหม่ก่อนนะลักษณะอย่างนี้มันที่มีปัญหาเรื่องทวงหนี้เป็นต้นผัดบันประกันพุ่งเจตนาลดอดไม่ลนทนไม่ได้อดไม่ได้เป็นเรื่องทีเป็นเรื่องบางทีถึงแก่ชีวิตบางทีอะไรก็ได้บางทีนะโกรธกันโกรธคนข้างบ้านทำลายสัตว์เขาทำลายสัตว์เลี้ยงอย่างนี้เป็นต้นสัตว์เลี้ยงมีอะไรบ้างอาจจะเป็นหมูม้ากาไก่ก็ได้ใช่ไหมนะมันไปลงนู่นไปลงนู่นง่ายๆไม่ได้ด่าพ่อแม่เขาถ้าด่าลูกมันก็ยังดีไปนู่นเลยใช่ไหมจิตทำไมเป็นอย่างนี้เนาะจิตไม่ได้ผ่านการฝึกการหัดมาบางทีเกลียดตระกูลนี้ได้ด่าคนใดคนหนึ่งได้ด่าเป็นถูกต้องมันได้ยังดีใจไม่ถูกต้องแล้วพอถึงว่าหลายสิ่งหลายอย่างอย่างคำสอนก็ดีโอวัตธรรมคติคติธรรมคำสอนก็ดีแม้แต่คำขวัญแต่ละปีมาเลยเรื่องความคิดอย่าเป็นสิ้นคิดนะถ้าคิดได้แล้วมาพัฒนาจิตใจของเราอย่าทิ้งไว้ตรงนั้นนะอย่าเป็นคนสิ้นคิดคิดแล้วก็ปรับปรุงคิดแล้วก็พัฒนาคิดแล้วให้เข้าใจไม่ใช่ยิ่งคิดไปก็ยิ่งเข้าใจผิดยุ่งเนี่ยนะคิดแบบเข้าใจผิดไงบางทีมันลงแต่คนอื่นไม่ลงตัวเองมันก
ยุ่งเลยที่นี่ยุ่งเลยเดี๋ยวเป็นเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันก็จากเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็ไปไปของมันเรื่อยมากขึ้นมากขึ้นพอขึ้นพูนขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นต้นแย่เลยนะยานะแย่เลยหลวงพ่อท่านบอกว่าบางทีอยู่ด้วยกันอย่าไปอวดดียังเป็นไปเข้าใจไม่หมดหรอกอย่างนี้พอเขายังช่วยไหมแต่ความจริงมันน่าจะศึกษานะลูกเต้าศึกษาอุปนิสัยของพ่อของแม่เนี่ยนะพ่อแม่ก็ศึกษาเรื่องของลูกลูกมันจะเปลี่ยนไปไหนเราก็พอดูพฤติกรรมได้อยู่ใช่ไหมเราอย่าไปเชื่อมั่นว่าเรื่องฐานของใจมันเป็นเด็กดีอยู่นะเพราะคนดีอยู่นะบางทีเขาไปคบเพื่อนมันเปลี่ยนไปแล้วนี่เขาเปลี่ยนไปแล้วแต่เวลามาบ้านเขาแซงทำดียังไงอันนี้แย่เลยนะเวลามาอยู่บ้านเขาแซงทำดีเก่งนักแต่แซงทำดีอะไรลักษณะมันจริงจังจริงใจกับตัวเองไหมเนี่ยถ้าพูดถึงว่าเรื่องห่างมันห่างจากศีลธรรมไหมนี่มันก็ห่างแน่นอนห่างแน่นอนคนเรานี่นะถ้าพูดถึงตามแล้วถ้าอยู่ธรรมดาธรรมดาเพราะว่าตรงนั้นมันอันตรายอย่าไปเลยนะอะไรลักษณะถ้าไปก็ไปแบบผู้มีสติไประวังที่สุดเลยแล้วสันนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราดื้อไปเนี่ยดื้อไปอันตรายเกิดขึ้นอันตรายเกิดขึ้นเขาเตือนแล้วไงอะไรแล้วสันแต่อย่างหมายถึงว่าไม่มีใครเตือนมันต้องระวังต้องระวังท่านเรียกว่าระวังอะไรระวังการก้าวไปด้วยเท้าไปข้างหน้ามันจะสะดุดอะไรถนนโน่นทางเนี่ยมันมีลื่นทั้งหมดไหมขี้ต้มขี้เหรียญถ้าพูดถึงนั้นก็ยังพอทำนาปลูกข้าวทำเกษตรได้ใช่ไหมจะมีใครบ้างคิดอุตริคิดแปลกๆที่ไปทำนาที่บนถนนลาดยางของเหล่านี้มันใช้คนละอย่างคนละประเภทคนละประเภทถ้ามันชำรุดก็ยุ่งก็ต้องซ่อมจิตใจเราก็เช่นกันการกระทำก็เช่นกันมันก็ต้องซ่อมมันต้องชำรุดอ่ะต้องชำรุดตึกรามบ้านช่อง ถ้าพูดถึงตามนั้นนะมันก็ชำรุดก็ชำรุด ถ้าเป็นไม้ก็โอ้ ถ้าเป็นไม้นี่หลายเรื่องเลยถ้าไม้เนื้อแข็งก็อยู่นานหน่อยถ้าไม้ผุๆไม้โอ้โหยุ่งเลยไม้เนื้ออ่อนอย่างนี้เป็นต้นจิตใจเราจะทำไงให้เป็นไม้เนื้อแข็งให้ได้ถ้างั้นก็ไปหนุนฐานให้เป็นแน่นไปเลยเป็นคอนกรีตเป็นซีเมนต์ไปเลยเป็นต้นองค์ใช้ได้อีกนานใช่ไหมนะแต่นี่เราทำแป๊บเราทำน้อยแต่อยากได้มากเป็นต้นนามีน้อยแต่อยากได้มากคนก็คิดอย่างนั้นแหละวิธีคิดก็คิดอย่างนั้นแหละอยากได้มากมีน้อยแต่อยากได้มากลองมีมากแต่อยากได้น้อยลองดูสิสำหรับสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเรามีพื้นที่เรามีพื้นที่มากแต่เราต้องการเอาตามหลักความจริงเนี่ยที่มันสมผลน่ะพอฟังได้มันมีไหม
ก็ต้องพยายามอีกทีนะทำน้อยแต่อยากได้มากมีน้อยแต่อยากได้มากคนมีคนมีมากแต่อยากได้น้อยนี่มันก็คงมีอยู่บ้างนะเนาะคงมีอยู่บ้างแต่มันจะใช่ไหมล่ะถ้าทำมากก็อยากได้มากทำน้อยก็อยากได้อยากได้มากมันก็เลยเป็นลักษณะพื้นที่พื้นถิ่นวิธีคิดมันก็เลยเป็นลักษณะอย่างนี้วิธีคิดที่มาอย่างยกตัวอย่างคำขวัญของเด็กวันที่ผ่านมาวันเด็กปีนี้ผ่านไปแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นเสาร์ที่สองของเดือนเมื่อวันที่8ที่ผ่านมานี่ข้ามมาสองวันนะผ่านมาวันสองวันนะก็วันที่สองแล้วโอ้ยผ่านไปเร็วเหลือเกินเนาะเดี๋ยวก็เป็นวันครูวันอาจารย์นะที่ไปเนาะอีกอาทิตย์หนึ่งอย่างนี้เป็นต้นอีกอาทิตย์หนึ่งเก็บมาคิดได้อย่างวันก่อนน้องพอเห็นญาติโยมรู้จักเนาะมากับลูกชายหลวงพ่อไม่เห็นนานพอสมควรนะอาจจะเป็นปีมารู้จักมาทำบุญอะไรถึงกับขั้นฟอกไตเรื่องเป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นมันกับต้นไม้ทั่วไปนั่นแหละถ้าพูดถึงตามหลักเผลอแป๊บเดียวบางต้นก็ตายไปแล้ว1ตายธรรมชาติ2ตายเพราะเราไปตัดไปทำลายมันชีวิตของคนก็เหมือนกันบางทีโอ้นึกว่าบ่อยเลยนะตอนมีช่วงหนึ่งนะช่วงที่เขาตั้งมมส.ใหม่เนี่ยอยู่คนละภาคชีเนี่ยคนละอำเภอหลวงพ่ออยู่เขตอำเภอเมืองแต่ถ้ามมส.อยู่เขตอำเภอกันทรวิชัยเสร็จแล้วเขาบอกเขารู้จักดีนะพอเดียวไปสร้างมอใหม่สร้างมอใหม่ที่มันก็แพงขึ้นพี่น้องทะเลาะกันเมื่อก่อนเนาะเอาเถอะใครจะเอาก็เอาเถอะอะไรประมาณลักษณะเห็นไหมเห็นมันมีค่าขึ้นมาเห็นว่ามีค่าขึ้นมาเลยโอ้โหทีนี้ถึงขนาดไหนยิงกันเลยก็มียิงกันเลยพี่น้องอย่างนี้เป็นต้นนะโอ้น้องปอดยังไงจิตใจมันเปลี่ยนดีนักเนาะทำไมมันไม่เปลี่ยนไปทางทิศทางที่ดีเลยขอให้มันเป็นในทิศทางที่ดีลองดูดิหลวงพ่อว่านั่นแหละคือความคิดมันไม่สร้างสรรค์ไงจริงๆมันมีเหตุการณ์ของมันอยู่แล้วไงคือบางคนแบบใช่ว่าใช่แบบคนไม่ยอมคนนะคนไม่ยอมคนนะแล้วมันสอนอะไรแล้วประโยชน์จากการดูไหมล่ะแต่บางคนดูก็ได้ประโยชน์เก็บมาคิดนะแต่บางคนไม่ใช่ดูโอ้โหพฤติกรรมเรียนแบบเลยเดินแบบอย่างดีเลยคนเรานี่ยากนะคนเรานี่ยากให้โอกาสซึ่งกันและกันนะน้องพ่อว่าให้โอกาสซึ่งกันและกันมันจะดูดีกว่าเยอะดูดีกว่าเยอะคนเรานี่นะถ้าคิดทักเรื่องบางทีมันก็ยาวนะคิดเรื่องของคนอื่นนะคิดได้คิดดีคิดเป็นชั้น
เป็นขั้นเป็นบันไดคิดดูคิดคิดไปโน่นอย่างนี้เป็นต้นจริงๆบางบุคคลนะบุคคลคนนั้นไม่ใช่อย่างที่เราคิดโดยซ้ำไปใช่ไหมเป็นอย่างนี้เนาะมันไม่เลวอย่างที่เราคิดเลยเดียวกันนี่แหละใกล้กันนี่แหละเจอกันทุกวันกลายเป็นโจรเป็นผู้ร้ายซะแล้วอะไรลักษณะเขาเป็นคนดีนะใช่แหละเขาเป็นคนดีเมื่อก่อนน่าจะใช่ใช่ไหมล่ะแต่เขาเปลี่ยนไปแล้วบางทีจนถึงเจ้าหน้าที่มาถึงบ้านเจ้าหน้าที่มาล้อมจับถึงจะรู้เป็นต้นแล้วเพราะว่าประเภทอย่างนี้จิตเราก็โง่เหมือนกันนะมันต้องมีอะไรสักอย่างดิเหมือนกับคนอยู่ตึกอยู่ชั้นอยู่ในคอนโดอยู่คนละห้องเขาทำอะไรบ้างเราจะมีญาณอย่างรู้ทั้งหมดไหมนะก็ไม่ใช่แต่ว่าคนอยู่ด้วยกันไม่มีศีลธรรมนี่ไม่มีศีลธรรมมีรปภ.ก่อนแล้วต้องดูให้จ้างคนดูแลบางทีมันก็ไม่จริงแน่ใช่ไหมล่ะรักษาความปลอดภัยมันจะคุ้มครองคนอื่นได้ยังไงทั้งหมดใช่ไหมล่ะถ้ามันหลายคนเขาคุ้มครองได้ระดับหนึ่งเหมือนกับเจ้าหน้าที่เนี่ยมีน้อยกว่าโจรเป็นต้นมันก็ไม่ต่างกันแก่น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟนั่นเองคนเลวคนชั่วมีมากกว่าคนดีอันนี้ก็แย่เหมือนกันมันกระลดเห็นไหมเวลาเราพอเข้าใจไหมรถทำไมมันเยอะเอ้าเราลืมนับตัวเองหรือเปล่าน้องพ่อลืมนับตัวเองไหมลืมคิดไปไหมไปโยนผิดให้คนอื่นตัวเองก็มากับเขานั่นแหละอย่างนี้เป็นต้นน้องพ่อว่าถ้าพูดเรื่องความงมงายหน่อยดันนะน้องพ่อว่ามันปกติก็ไม่ค่อยมีทุนนะไม่ค่อยมีทุนบางทีไม่ค่อยมีทุนบางคนไม่มีทุนเลยแต่ยืมไปลงทุนอีกคนหนึ่งไม่มีทุนยืมไปลงทุนไปลงทุนอะไรบ้างถ้าไปค้าขายยังพองอเงยอยู่บ้างดูเป็นสถานการณ์โควิดใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นแต่ไปลงทุนบางอย่างไงทีได้ยินเขาว่าหลวงพ่อจะไปเล่าเรื่องความงมงายบ้างแต่ว่าจากสารคามหลวงพ่อก็ไม่อยากรู้ลงไปในรายละเอียดว่าอยู่บ้านไหนอำเภออะไรได้ยินเขาว่าอีอย่างก็ฝันนะนะไปรำแก้บุญจะได้ตัวดีจะได้หวยได้เบอร์เอ๊ะหลวงพ่อว่าหวยเบอร์ไปแลกเงินได้ไหมต้องถามแล้วทีนี้ต้องคิดแล้วทีนี้เอ้าหวยเบอร์ไปแลกเงินได้ไหมมันก็ได้อยู่แต่เขาเรียกว่าความบังของคนจนความบังของคนจนลงทุนไปแล้วใช่ไหมน้ำหมุดน้ำมันนู่นนี่ไปไม่ใช่ไก่ด้วยเสร็จแล้วทีนี้หลวงพ่อว่าเออมันจะใช่ไหมเนาะคำ
แบกเนาะเอาอายุไงเวลาสิ้นใจเวลาตายนะถ้าปลาตายอุบัติเหตุก็ต้องไปดูทะเบียนรถอีกถ้ามันมีอะไรแปลกๆขึ้นมาก็ไปดูอีกดูทะเบียนดูรถดูอะไรดูเลขนะก็ต้องถามตัวเองว่าเลขมันไปแลกเงินได้ไหมถ้าเพื่อไปสั่นเสียงโชคเฉยหลายๆอย่างมันแลกเงินได้แต่นี่มันเสี่ยงไหนเขาเสี่ยงหลวงพ่อพูดอย่างเงี้ยที่ว่ามันแล้วแต่โชคแล้วแต่วาสนานะแข่งเรือแข่งพายพอแข่งได้แข่งวาสนามแข่งไม่ได้เห็นเขาถูกเราก็อยากถูกตามเขาที่หลวงพ่อว่าเขาเห็นเขาได้ก็อยากได้ตามเขานั่นแหละแต่มันจะสมบัติทุกคนไหมตรงนี้นะเท่านั้นเลยมันจะใช่กับเราไหมล่ะถ้าสมมุติว่าเราคิดนะเดี๋ยวจะเผลอๆไม่ใจเลยเป็นเรื่องกันมุ่นวิ่งวายมีคุณตาคุณตาหมายคุณตาเขาฝากซื้อบ้างอะไรบ้างซื้อถ้าตามจำนวนเงินซื้อมันก็เยอะเหมือนกันถ้าตามที่ถูกปากเขาเลยครึ่งล้านหกแสนเจ็ดแสนเป็นเรื่องยาวมุ่นวิ่งวายหมดใช่ไหมล่ะเขาก็บอกมันผิดกฎหมายไงมันผิดกฎหมายยังไม่พอนะจะไปเอาเรื่องเขาเอาเรื่องกับเจ้ามือไม่ยอมจ่ายอะไรสักมันผิดทั้งคนซื้อทั้งคนขายไงบางเรื่องก็ท่านนั่นเองมันผิดทั้งคนซื้อทั้งคนมาทั้งคนซื้อคนเสี่ยงทั้งคนซื้อคนเสี่ยงทั้งคนขายนั่นเองคนขายที่หลวงพ่อเห็นในข่าวนะในข่าวเขาเรียกว่าจับแต่มือเปล่านะถ้ามีเล็กๆน้อยถูกเล็กๆน้อยๆเขาก็จ่ายเขาจ่ายให้อยู่ใช่ไหมแต่จริงๆถ้าถูกมากๆมีกำลังจ่ายไหมนะแล้วจริงๆมันจะไปเจอต่อเจอปัญหาตรงที่ว่ามันมีจริงไหมล่ะที่เราซื้อเอาไว้นะมันมีจริงไหมนี่แหละคือมิจฉาชีพมันเป็นไปได้ทั้งนั้นเลยมีคนหนึ่งโดนหลอกนะมันดูโดนหลอกโอนเงินให้เขาโอนไปแล้วก็ยังติดต่อได้เห็นไหมติดต่อได้อันนี้คือในข่าวเลยนะโอนมาก็ตามภาษาเนาะตามภาษาเงินก็ไม่มากเงินไม่ถึงหมื่น6,000-7,000หลวงพ่อดูในข่าวก็บอกมันอยู่นู่นมันอยู่ปปงนั่นแล้วพี่เป็นธุระให้ผมได้ไหมล่ะนั่นนะมันก็อ้างไปนู่นบางทีอ้างกองปราบอะไรลักษณะมันอยู่โน่นผมก็แนะผมก็บอกเขาแล้วนะก็พูดดีๆก็พูดดีๆเพราะว่าเขาโอนไปแล้วนี่เขาก็สอนด้วยซ้ำไปเขาสอนมาน้องถ้าเบอร์แปลกๆนะอย่าไปรับอย่าไปรีบอย่าไปรับอย่านะอย่าไปรับไม่ต้องไปรับโทรศัพท์เลยโอ้ยพูดซะดีเลยเสร็จแล้วแล้วพี่เป็นธุระให้หนูได้ไหมเนี่ยคือผู้หญิงโดนหลอกไงผู้หญิงโอนเงินให้เขาแล้วมันโอนง่ายแป๊บโอนสรุปแล้วทีนี้ได้เลยรู้ไหมเขาบอกว่า
พี่เนี่ยเป็นมิตรกับน้องนะผมเนี่ยเป็นมิตรกับคุณนะเป็นมิตรกับคุณมิตรอะไรยังไม่เห็นหน้ายังไม่เจอเลยคุยกันเฉยๆเขาบอกเขาเป็นมิตรฉาชีพเขาบอกจบเลยจบเลยฮะเขาบอกเขาเป็นมิตรครับสรุปเขาเป็นมิตรฉาชีพอย่างเงี้ยมีในนั่นนะมีในข่าวไม่ติดตามโอ้แล้วอย่างมันกล้าเนาะกล้ามิตรฉาชีพผมเป็นมิตรกับคุณนะพี่เป็นมิตรกับน้องเป็นมิตรอยู่เสมอนั่นแหละติดตามให้อยู่บอกเขาอยู่เงินมันอยู่ที่ปงโอนไปแล้วมันนู่นมันอยู่ส่วนกลางอยู่ปงนู่นอย่างเงี้ยมันอยู่นู่นถ้าภาษาไทยมันอยู่ภาคนู่นมันอยู่ภาคนู่นภาคนี้มันอยู่ร่างไปนู่นใช่ไหมอยู่กับหัวหน้านั่นอย่างนี้เป็นต้นนะมั้ยหัวหน้ารู้เรื่องมั้ยล่ะบางทีหัวหน้าไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องฟังหลวงพ่อท่านเก็บมาเล่าให้ฟังเป็นมิตรกับน้องเลยภาษาง่ายๆเป็นมิตรกับผีอะไรถ้าพูดถึงตามนะก็เขาพอเปิดเผยบอกว่าเขาชัดเจนนะบอกเขาเป็นมิตรฉาชีพเขาบอกเท่านั้นแหละจบเลยทุกอย่างจบจะทำอะไรต่อไปตรงนั้นต่างหากแล้วมั้ยเราแล้วแล้วก็อย่างที่เขาว่าคิดสะกดมีบางคนก็คิดโอ้ยพระคิดสู้พระธรรมไม่ได้หรอกก็คนคิดแต่มันสู้คนทำไม่ได้จริงๆนะจริงๆนะคนคิดเฉยๆสู้คนทำไม่ได้ถ้าคิดแล้วทำแสดงว่าจากพระคิดไปเป็นพระธรรมใช่ไหมอย่างเงี้ยแล้วพอไปงานเมื่อไม่นานวันนี้นะไปงานแม่ของพระรุ่นน้องอยู่ที่สระแก้วเมื่อเดือนก่อนสิ้นปีนะเมนพระธรรมเขาก็ฟังเขามาขยายเขาไม่ขยายใจบางคนคิดไม่ได้ไงเมนนั้นพระธรรมพระช่วยกันทำที่จะเผาแม่ท่านนั่นน่ะอย่างนี้เมนนั้นที่เมลุชั่วคราวนั่นแหละอันนั้นเมลุพระธรรมเมลุพระธรรมไม่ใช่พระคิดเฉยนะลงมาลงมือทำด้วยช่วยกันอย่างนี้เป็นต้นไงก็เราต้องฟังแล้วก็คิดอย่ามัวประมาทในชีวิตนะอย่างนี้เป็นต้นประมาทตรงไหนเนี่ยอย่ามัวเมาประมาทในชีวิตนะอย่างนี้เป็นต้นเราคิดได้ไหมล่ะเราคิดได้ไหมตอนนี้เราตื่นขึ้นมาเรายังประมาทอยู่ไหมนี่คนที่ตื่นนะคนยังไม่ตื่นไงนะแล้วพอพูดคำวิญญาณมันล่องหนมันไปเที่ยวร่างก็นอนอยู่ตรงนี้นะแล้วมันจะกลับมาไหมถ้ากลับมาไม่ถูกบ้านไม่ถูกการถูกเวลาเสร็จเลยนั่นกลับบ้านไม่ถูกมันจริงไม่กลับบ้านนั่นไม่กลับบ้านนะแย่เลยฮะเป็นภาระคนอื่นแน่นอนอย่างเงี้ยร่อนเล่ไปไหนวิญญาณร่อนเล่ไงวิญญาณจรไปเรียกว่าจราจรไปล่องหนนะทีนี้ล่องหนเล่ร่อนไม่ได้กลับ
ทิ้งแต่ซากเน่าๆเอาไว้ตอนนี้กำลังทิ้งซากก็มีนะต้องเข้าใจนะกำลังทิ้งซากเข้าใจเนาะทิ้งซากที่โรงพยาบาลเขาองค์ไอซียูอ่ะก็จะเป็นซากแล้วนี่รอรับญาติก็ไปรอรับนำศพไปบำเพ็ญกุศลอะไรสักอย่างใช่ไหมล่ะถ้าศพไร้ญาติศพไม่เหมือนใครทำยังไงก็เป็นภาระกับสังคมต่อไปเป็นต้นเอาวันนี้ก็คงไม่ใช่พอสมควรเนาะตามเวลาให้มีความสุขกันทุกๆคนนะคราวหน้าพบกันใหม่คุณพระคุ้มครองทุกท่านทุกคนคุณงามความดีคุ้มครองเนาะสาธุสาธุ จังแม่นดีเด้น้อง